สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำพะโล้สไตล์จีนนะคะน้ำพะโล้เราก็ทำแบบไม่หวานมากนะคะแต่รสชาติเข้มข้นค่ะวิธีทำง่ายมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะต้มไข่ไว้รอก่อนเลยค่ะอันนี้เราใช้ไข่เป็ดนะคะเติมเกลือลงไปสักหน่อยนะคะไข่จะได้ปอกง่ายๆค่ะต้มจนไข่สุกเลยค่ะทดสอบนะคะว่าน้ำมันใช้ได้หรือยังเอาตะเกียบไม้นะคะจุ่มลงไปตรงกลางมีฟองขึ้นไปตะเกียบก็แปลว่าร้อนใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะเบาไฟนิดนึงทอดจนสีเหลืองทองทั่วทั้งชิ้นเลยนะคะเราจะใส่คากิด้วยนะคะก็จะลงทอดด้วยทอดให้ดูหนังกรอบๆเลยนะคะเวลาเราทำพะโล้หรือขาหมูถ้าหากว่าเราทอดแบบนี้นะคะจะอร่อยกว่าไม่ทอดนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นขาหมูเผาก็ไม่ต้องเอามาทอดก็ได้ค่ะใช้ได้เลยนี่ก็ดูหนังกรอบทั่วแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นเลยค่ะเตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วก็ต้มพะโล้ได้เลยค่ะเครื่องพะโล้ก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะกระเทียมบุบรากผักชีอบเชยโปยกักนะคะก็ใส่ลงไปเลยนี้เราก็ทำท่อนสั้นๆสัก4อันก็พอค่ะเพราะว่าต้มไม่เยอะใส่ผงพะโล้ครึ่งช้อนค่ะเราไม่ใส่มากเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะฉุนปิดฝาไว้รอน้ำเดือดนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่หมูสามชั้นลงไปเลยแล้วก็ปรุงรสเลยนะคะเกลือนะคะ20กรัมน้ำตาลปี๊บนะคะ160กรัมซีอิ๊วดำ1ช้อนครึ่งนะคะพริกไทยป่นนะคะตามชอบเลยค่ะแล้วก็ใส่คากิไข่เต้าหู้ที่เราเตรียมไว้ใส่ไปหมดเลยค่ะอันนี้เราจะต้มทิ้งไว้แค่1ชั่วโมงนะคะเพราะว่าพะโล้นี่ทานครั้งคืนจะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะอุ่นแล้วก็ตอนเช้าเราก็จะอุ่นอีกทีนะคะยิ่งวันที่3วันที่4ก็จะอร่อยขึ้นนะคะก็จะเข้าเนื้อมากขึ้นถ้าหากว่าไม่ชอบแบบเข้มข้นนะคะจะต้มทานวันนี้เลยนะคะก็ให้ต้มจนกว่าคากิกับหมูสามชั้นจะเปื่อยนะคะประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะคะแล้วแต่ไฟที่เราเปิดด้วยค่ะต้มมาครบ1ชั่วโมงเราก็จะปิดไฟปิดฝาไว้ทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวอุ่นตอนเย็นกับตอนเช้าอีกทีนึงนะคะอันนี้พะโล้ก็ค้างมา1คืนแล้วค่ะแล้วก็เอามาอุ่นนะคะเวลาเราเติมน้ำนะคะไม่ต้องเติมเยอะนะเดี๋ยวจะจืดไปเติมแค่พอท่วมนิดหน่อยนะคะพะโล้ก็เดือดมาสักพักแล้วนะคะเราก็ปิดไฟวันนี้ก็จะเข้มข้นมากค่ะวันนี้ก็จะจัดเสิร์ฟเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปและพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ Facebook สวนครัวคุกกิ้งอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ